ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการทะเลาะกันทางการเมืองที่นำไปสู่การเกิดสงครามผมว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่จะทำลายล้างกันและในที่สุดมนุษย์เองก็ต้องมารับผลของความสูญเสียจากสงครามด้วยกันทุกฝ่ายนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับก็อย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสงครามโลกครั้งที่3จะใช้อาวุธอะไรประหัตประหารกันรู้แต่เพียงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่4เราจะใช้กระบองไม้หินเป็นอาวุธซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตศตวรรษที่20เลยนะครับเขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ทางสถิติและจักรวาลวิทยาจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีค.ศ.1921ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564ค่ะเช่นเคยค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิชชาสวนพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะประเด็นที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรค่ะคือประเด็นการขับเคลื่อนงานสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาเครือข่ายนักศึกษาภาคกลางตอนล่างค่ะซึ่งวิทยากรที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คืออาจารย์ชิชนกสิทธารัฐศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านอาจารย์ชิชนกค่ะดิฉันขอแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ค่ะได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับฟังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่รับฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันหรืออยากจะไปรับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ทางด้านอาจารย์ชิชนกสิทธารัตศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชิชนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะประเด็นที่เราทั้งสองคนจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาค่ะเครือข่ายนักศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะเบื้องต้นดิฉันขอสอบถามอาจารย์ชนกก่อนนะคะว่าสันติวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะไม่ทราบว่ามีการขับเคลื่อนในเรื่องใดบ้างคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องสันติวัฒนธรรมเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมาจัดตั้งอยู่ในชุมชนเนาะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในชุมชนนะคะค่ะส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ค่ะก็เป็นสองเรื่องด้วยกันนะคะสำหรับการขับเคลื่อน เกี่ยวกับงานสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษานะคะเริ่มต้นดิฉันขอสอบถามไปถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนก่อนค่ะไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะแล้วก็จุดประสงค์ของการจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยค่ะไม่ทราบว่าคืออะไรคะก็สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยพอเรามาตั้งในชุมชนความเจริญก็ตามมาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราตั้งใหม่ๆเนี่ยค่ะซอยข้างๆมหาวิทยาลัยหรือโดยรอบเนี่ยก็ยังเป็นชาวบ้านเนาะแล้วก็เป็นร้านค้าตามปกติพออยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวก็จะมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นลักษณะสถานบันเทิงถ้าเราเรียกกันตามภาษาเด็กๆภาษาชาวบ้านกับผับบาร์เราเนี่ยนะคะก็เริ่มผุดขึ้นทีละร้าน2ร้าน3ร้านจนตอนหลังเนี่ยซอยข้างมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีร้านเหล่านี้เกือบจะ20ร้านได้ตอนนั้นนะคะก็คือมาอยู่เปิดติดกันไปหมดแล้วก็พอร้านเหล่านี้มาเปิดปัญหาก็ตามมาค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนชุมชนเองที่ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเองที่ได้รับผลกระทบค่ะงั้นท่านผู้บริหารก็มองการไกลก็มองว่าเอ๊ะเราต้องไปดูแลนักศึกษาเราแล้วก็รับผิดชอบต่อชุมชนก็ลงไปช่วยกันกับหน่วยงานในภาครัฐซึ่งต้องเรียนว่าเราก็โชคดีที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐในทุกส่วนไปช่วยกันดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนโดยเราดูในเรื่องของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนะคะค่ะก็เบื้องต้นก็คือไปดูในส่วนของร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมคะยังไม่ใช่ลงไปตรงในส่วนของร้านที่เปิดเป็นผับหรือว่าเป็นบาร์ใช่ไหมคะก็ร้านพวกนี้แหละค่ะคือร้านที่ขายในร้านโชห่วยเหล่านี้เรายังไม่ค่อยกังวลแต่ว่าร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์เนี่ยก็คือจะมีสิ่งเย้ายวนหลายอย่างประเด็นที่เราเจอหลายๆประเด็นในร้านเหล่านี้คือร้านที่ดีก็มีนะคะแต่ประเด็นที่มันแฝงอยู่หลายอย่างก็อย่างเช่นเวลาเมาแล้วทะเลาะกันก็เกิดเรื่องเหมือนอย่างที่เราก็เห็นในข่าวกันทั่วๆไปเนาะค่ะพอเมาเหล้าปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องอื่นๆที่ไม่ถูกต้องนักมันก็เกิดขึ้นได้หลายประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองในมุมสังคมว่าเราก็ลงไปดูแลนักศึกษาของเราอะนะคะว่าถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยไม่เข้าร้านเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีหอพักมีอะไรเยอะแยะเลยเด็กๆก็สะดวกมากที่จะลงมาดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เลยลงมาดูแลในเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะแล้วไม่ทราบว่าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนค่ะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้างคะอ๋อมีประวัติยาวนานมากต้องนำเรียนว่าเราทำมาหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จก็คือว่ารอบมหาวิทยาลัยเราไม่มีผับบาร์นะคะไม่มีร้านที่เปิดเป็นลักษณะสถานบันเทิงเลยโดยการที่เราก็ไปร่วมมือกับทางจังหวัดจัดโซนนิ่งรอบเขตโซนนิ่งของเราเนี่ยไม่มีเริ่มต้นเนี่ย ก็เกิดจากการที่พอเราเห็นเป็นปัญหาละปัญหาเนี่ยตามมาหลายเรื่องเลยก็ร่วมมือกับทางตำรวจก่อนครั้งแรกนะคะในการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเดินตรวจร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นลักษณะผับบาร์เหล่านี้ดูว่า เขาทำถูกกฎหมายไหมแล้วก็ดูว่าเด็กๆของเราที่เข้าไปนั่งเนี่ยอายุถึงหรือเปล่าเป็นไปตามกฎหมายไหมคำว่าเป็นไปตามกฎหมายมันมีหลายเรื่องเนาะตั้งแต่เรื่องการมีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมได้ขอใบอนุญาตตั้งร้านไหมเหล่านี้เป็นต้นซึ่งแรกเนี่ยเราก็ยังลองผิดลองถูกนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องนำเรียนว่าเบื้องต้นพวกเราก็ได้ถูกส่งไปเรียนเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีที่สถาบันประปกเกล้าเราก็แอบเอาวิชามาใช้ด้วยกระบวนการของการรับฟังการมีส่วนร่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราก็มองว่าเด็กๆเราก็เข้าไปนั่งในร้านก็เยอะแล้วทางร้านเองเนี่ยเวลาเราไปตรวจก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แม้เราจะไปกับตำรวจตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เลยเชิญเจ้าของกิจการเนี่ยมานั่งคุยกันแต่ถ้าเราเชิญเขาคงไม่มาทางตำรวจก็ช่วยกรุณาเชิญให้แล้วเราก็เปิดเวทีการค้าเขาก็บอกว่าอาจารย์ดูแลเด็กอาจารย์เถอะผมมาทำมาหากินอะไรประมาณนี้เราก็ฟังแล้วเราก็คุยด้วยเหตุและผลร่วมกันว่าเราจะร่วมกันดูแลนักศึกษายังไงดีเพราะปัญหามันเกิดหลายอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นเวลาเมาแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะค่ะดังนั้นเนี่ยพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บมหาวิทยาลัยก็เลยออกระเบียบมาว่าถ้านักศึกษาเข้าไปนั่งในร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะถูกตัดคะแนนความประพฤติแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้นักศึกษาถูกตัดแต้มแล้วตัดเลยเด็กๆเนี่ยจะต้องเข้ามาพัฒนาตัวเองโดยการทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขต่างๆเรื่องของร้านเล่าไม่ดีอย่างไรทำโปสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เป็นการให้ความรู้เพื่อที่จะมาเพิ่มคะแนนความประพฤติของตัวเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออันนึงที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่เข้าไปในร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเดียวกันเราก็เดินตรวจกับทางตำรวจหลังๆก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่เป็นส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยเช่นอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอปปล.เหล่านี้ค่ะวิธีการเดินตรวจเนี่ยเราก็จะมาเดินดูว่าอย่างที่นำเรียนว่าทำถูกกฎหมายไหมมีพรบ.โฆษณาหรือเปล่ามีใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์ไหมได้มีใบอนุญาตเปิดร้านไหมซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ทางสรรพสามิตก็มาร่วมเดินกับเราด้วยนะคะค่ะก็เราก็เดินตรวจท่านก็ขายของท่านไปเราก็ตรวจไม่ให้เด็กเราเข้าไปนั่งในร้านตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีแฝงด้วยเรื่องอื่นๆเข้ามานอกเหนือจากแอลกอฮอล์อย่างเดียวแล้วพอเด็กๆบางคนเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็ไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเราก็ดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ไปก็เราก็เดินตรวจกันอย่างนี้ค่ะอยู่หลายปีจนกระทั่งก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของตอนนี้ก็ไม่มีร้านเหล่านี้เขาก็ปิดตัวกันไปเรื่อยๆเนื่องจากลูกค้าสำคัญของเขาก็คือนักศึกษาเนาะแต่ว่าพอไม่มีนักศึกษาเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องไปสร้างร้านกันที่อื่นประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจัดระเบียบสังคมดังนั้นเนี่ยถ้ามองดูดีๆก็คือหนึ่ง
เราก็รับฟังร้านเจ้าของร้านนะคะเอามานั่งคุยกันด้วยเหตุและผลในเรื่องของการช่วยกันดูแลนักศึกษามันก็จะบรรเทาเบาบางในเรื่องของความขัดแย้งลงไปแล้วเราก็ได้การมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เองเนี่ยเราดูแลเขาเหมือนลูกหลานก็คือปกป้องเขาจากสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆตอนนั้นมันมีเรื่องบาลากูอะไรเข้ามาด้วยอีกเยอะแยะนะคะก็ดูแลในทุกเรื่องเลยแล้วก็ให้เขามาพัฒนาตัวเองเพื่อคืนคะแนนความประพฤติให้แต่เราก็คุยกับเขาดีๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเด็กๆก็น่ารักค่ะก็เข้าใจแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมาช่วยกันเดินตรวจต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองอะค่ะอย่างเช่นสรรพสารมิตรเขาก็จะไปตรวจเรื่องได้มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมพื้นที่เองอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมาดูเรื่องใบขออนุญาตเปิดร้านอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็มาร่วมเดินกับเราก็ดูว่าผิดพรบโฆษณาไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ใช้วิธีการพูดคุยตักเตือนกันก่อนไม่ได้แบบว่าใช้หลักทางกฎหมายแบบจับปรับอะไรเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็พอได้ซักช่วงนึงที่เด็กๆเริ่มตระหนักละแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าไปในร้านเขาก็เริ่มปิดย้ายไปที่อื่นกันประมาณอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าระหว่างที่มีการดำเนินการอย่างที่ทางด้านอาจารย์ชิชนกได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะพบอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะเอาเรื่องแรกเลยอย่างที่นำเรียนที่พอเราเดินตรวจกันครั้งแรกแบบลงพื้นที่กันเลยเนี่ยแน่นอนร้านค้าก็ย่อมไม่พอใจถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราเดินตรวจใหม่ๆเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับทางร้านค้าค่ะคือเจ้าของร้านที่เขาเปิดดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราก็เชิญเขาเนี่ยมาพูดคุยกันว่าเราจะร่วมกันดูแลชุมชนดูแลเด็กๆ เราจะทำกันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยเนี่ยต้องนำเรียนว่ามหาวิทยาลัยคงจะทำโดยลำพังไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมสภ.บางพลีอะค่ะไม่ว่าท่านผู้กำกับกี่ท่านที่มาดูแลพื้นที่ให้เราเนี่ยท่านให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเดินตรวจกันอยู่นะคะแม้จะไม่มีร้านค้าแล้วเพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ป้องปรามค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เดินตรวจพอเราได้ข้อตกลงว่าต่างคนต่างร่วมกันดูแลแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องเอามาพูดคุยกันว่าแล้วเราจะดูแลเด็กๆยังไงถึงได้ออกเป็นระเบียบมาในขณะที่ออกเป็นระเบียบปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูแลเขาด้วยว่าถ้าเขาถูกตัดแต้มแล้วเราจะดูแลเขายังไงต่อคือไม่ใช่ว่าถูกตัดแต้มแล้วก็ถูกตัดแต้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพัฒนาเขาด้วยอาจารย์คณะวิชาก็ต้องลงมามีส่วนร่วมในการเดินตรวจแต่ละครั้งต้องมาผลัดกันร่วมกับทีมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคณะก็จะต้องมามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันดูแลตอนนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราเดินตรวจในคือมันก็จะมีปัญหาบ้างในร้านบางร้านที่อาจจะยังไม่เข้าใจเขาก็ไม่ค่อยพอใจเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปปัญหาที่จะเกิดที่เราคิดว่าเป็นปัญหาที่สุดก็คือเรื่องความไม่ค่อยเข้าใจของร้านค้าซึ่งแน่นอนล่ะสิทธิ์เราคือลูกค้าเขาประมาณนี้หลายร้านเข้าใจเขาก็บอกอาจารย์เดี๋ยวผมดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นไปตามระเบียบก็มีบางร้านที่ไม่ค่อยเข้าใจก็มีเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจมักจะเกิดตอนช่วงที่เปลี่ยนมือค่ะเช่นเจ้าของร้านปล่อยให้อีกคนนึงมาเช่าเซ้งต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเริ่มใหม่เขาก็ไม่ได้มาพูดคุยกับเราแต่แรกเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือเจ้าของใหม่มาสวมต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรในการเดินตรวจทำไมตำรวจต้องเข้ามาดูในร้านเขาลูกค้าเขาจะตกกระจายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทำความเข้าใจกันในแต่ละครั้งค่ะก็
ต้องขอบคุณหน่วยงานราชการหลายๆส่วนนะคะที่ช่วยมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านค้าด้วยที่เราเชิญมาแล้วก็ได้มาให้ความเห็นได้มาฟีดแบคในอีกมุมนึงของเราด้วยแล้วก็ตกลงพูดคุยร่วมกันเป็นความเห็นร่วมกันค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบสังคมในชุมชนแล้วค่ะเสียงตอบรับจากนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะตัวนักศึกษาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเราต้องมีการแจ้งล่วงหน้าประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำความเข้าใจในตอนแรกๆเนี่ยค่ะโชคดีว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีคณะทางสายวิสุขภาพอยู่หลายคณะฉะนั้นสายวิสุขภาพโดยเนเจอร์ส่วนใหญ่เขาจะเรียนหนักก็ยังไม่ค่อยได้เข้าไปในร้านเหล่านี้มากนักในสายสังคมศาสตร์ก็มีพอสมควรเด็กๆก็เข้าไปอยู่ในร้านที่เป็นจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็พอสมควรแล้วก็จะมีไม่ใช่เฉพาะเด็กเราก็จะมีคนในชุมชนบริษัทห้างร้านเขาก็มาใช้บริการเช่นกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกระเบียบตัวนี้หลังจากที่เราได้ตกลงทำความเข้าใจกับทางเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์กันเป็นเทอมๆอะค่ะว่าต่อไปเนี้ยเข้าไปในร้านเหล่านี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเกิดข้อพิพาทหลายอย่างเช่นหรือจะเกิดผลที่ไม่ดีกับเขาหลายอย่างดังนั้นมหาวิทยาลัยก็อยากดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นักศึกษาเราก็เลยออกระเบียบตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนักศึกษาทำความเข้าใจนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนชุดแรกๆเนี่ยค่ะก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องมาอธิบายแล้วก็เล่าให้เขาฟังถ้าเราพูดด้วยความปรารถนาดีอะค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะดูแลเขาเนี่ยเขาก็เข้าใจนะคะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีประเด็นอื่นใดเลยที่จะเป็นข้อขัดแย้งเพียงแต่ว่าเราต้องแจ้งนักศึกษาล่วงหน้าทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอะค่ะเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือหนึ่งตั้งแต่วันปฐมนิเทศเราต้องรีบบอกนักศึกษาเลยต้องแจ้งเลยว่าอะไรที่เขาต้องระวังและถ้าเขาทำแล้วจะเกิดผลอะไรกับสองรุ่นพี่จะมีอิทธิพลกับรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่ดูแลนักศึกษาใหม่หรือการต้อนรับนักศึกษาใหม่เนี่ยเราก็จะฝากประเด็นที่เราเป็นห่วงไปกับรุ่นพี่ที่เขาจะดูแลน้องเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยเขาอยากดูแลน้องอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะไปทำความเข้าใจอธิบายให้ฟังแต่ในระหว่างที่เดินตรวจนะคะถ้าสมมุติเราเจอนักศึกษารู้ได้ยังไงว่าเป็นนักศึกษานั่นคือตำรวจเนี่ยเขาจะตรวจบัตรอยู่แล้วถูกไหมคะเวลาที่เขาเข้าไปตรวจในร้านผับบาร์ต่างๆเราก็จะถ่ายรูปไว้แล้วค่อยเอามาเซิร์ชดูที่มหาวิทยาลัยถ้าเป็นเด็กเราถึงจะเรียกนักศึกษามาพูดคุยเราจะไม่คุยกันในร้านตรงนั้นค่ะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องพึงระวังเช่นบางทีนักศึกษาอยู่ในอาการมึนเมาไม่พร้อมจะคุยหรือสองเราก็ไม่รู้ว่านักศึกษาหรือวัยรุ่นที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นนักศึกษาเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องการต้องบอกเขาล่วงหน้าแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องสำคัญกับนักศึกษาที่จะต้องพูดคุยรุ่นพี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยเราได้ค่ะค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ชิชนกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าในส่วนของถ้ามีนักศึกษาคนไหนเนี่ยได้ทำผิดกฎที่ได้ตั้งไว้อย่างเช่นในเรื่องของไปในร้านที่ว่าเป็นผับหรือเป็นบาร์ค่ะก็คือจะโดนตัดคะแนนใช่ไหมคะค่ะเลยอยากจะสอบถามว่านักศึกษาที่โดนตัดคะแนนตรงนี้ค่ะมีต้องไปแก้คะแนนอะไรยังไงบ้างไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมุติสอบตกอย่างเงี้ยเราก็จะไปสอบแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในส่วนของการโดนตัดคะแนนตรงจุดนี้ค่ะต้องแก้คะแนนอย่างไรบ้างคะค่ะคือนักศึกษาเนี่ยจะถูกตัดคะแนน50แต้มเลยนะคะจากคะแนนเต็ม100ค่ะแล้วมีข้อแม้ด้วยว่าเมื่อถูกตัดคะแนนแล้วต้องมาทำคะแนนคืนให้เต็มร้อยโดยการที่เขาเนี่ยต้องมาเคาน์เซลลิ่งคือมาพูดคุยกับฝ่ายแนะแนวของเราฝ่ายแนะแนวก็จะนัดมาในแต่ละครั้งเพื่อทำความเข้าใจแล้วอีกอันนึงที่สำคัญคือเขาต้องทำโครงการในการรณรงค์เรื่อง
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานบันเทิงมันประกอบไปด้วยอะไรมันอาจจะมีแหล่งอบายมุขที่ทำให้คนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรบ้างจากที่ผ่านๆมาก็อาจจะทำเป็นแผนพับการให้ความรู้การไลฟ์สดหรือว่าการที่จะไปโรงเรียนมัธยมประถมแล้วก็ทำโครงการไปสอนหน้าห้องหรือเล่นเกมจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้รู้ถึงโทษของแอลกอฮอล์เหล่านี้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะก็ถึงจะได้คะแนนคืนมาเราก็หวังใจว่าโอเคละในระหว่างที่เขาไปทำเรื่องเหล่านี้เขาก็จะได้เข้าใจด้วยว่าโอเคมันเกิดเรื่องที่ไม่ดีในกี่ด้านได้บ้างมหาวิทยาลัยถึงอยากดูแลเขาประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงเลยว่าต้องทำหนึ่งโครงการเพื่อให้คะแนนกลับคืนมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแต่เราคุยกันอย่างสันติวิธีนะคะก็คือคุยกับเขาด้วยเหตุและผลค่ะถึงต้องมาเคาน์เซลลิ่งกันก่อนประมาณนี้ค่ะอืมค่ะก็เรียกว่าเราจะเรียกมาพูดคุยกันก่อนว่าทำไมถึงโดนตัดคะแนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องไปแก้เกรดแก้คะแนนนี้กันอย่างไรก็คือการทำโครงการขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนนะคะมาดูกันในส่วนของมหาวิทยาลัยปอดบุรีบ้างค่ะไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานนี้ค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะรวมถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้ด้วยค่ะค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยค่ะก็อย่างที่ทราบว่าบุหรี่เนาะมันก็เป็นพิษต่อร่างกายค่ะตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีระเบียบว่าห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ในสถานศึกษาซึ่งตอนนี้ก็เป็นพ.ร.บ.ด้วยถูกไหมคะค่ะห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาแต่เนี้ยเราก็ออกกฎเหมือนเดิมตอนนั้นก็คือเจอที่ไหนตัด5แต้มใครสูบบุหรี่ตัด5แต้มตอนนี้มันก็เหมือนโพลิสจับขโมยอะค่ะพอเขาเห็นเรามาแต่ไกลเขาก็ไปแล้วรีบวิ่งไปละทิ้งที่ก้นบุหรี่ไว้อีกแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็ไปสูบกันเยอะมากก็ทิ้งก้นกรองกันไว้เต็มไปหมดประเด็นก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่แพ้ควันบุหรี่มากแล้วเด็กๆเนี่ยสูบบุหรี่แล้วควันเนี่ยลอยเข้าไปแล้วอาจารย์เกิดอาการแพ้ต้องส่งโรงพยาบาลเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันกระทบต่อผู้สูบมือสองคือแต่เดิมเนี่ยเราออกระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามแล้วเราก็เจอตัดแต้มเจอตัดแต้มไม่ได้ผลก็เลยมองกันว่าทำยังไงดีจัดกิจกรรมจะรณรงค์จะให้ความรู้จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าอย่างที่เรารู้อะค่ะเวลาที่เราจัดกิจกรรมเหล่านี้เด็กดีจะมาคือเด็กที่ไม่สูบเด็กที่สูบไม่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยคุยกันในทีมทำงานกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราเชิญนักศึกษาที่สูบบุหรี่มานั่งคุยกันก็เปิดเวทีละก็มานั่งคุยกันเด็กๆก็มากันก็ให้ความร่วมมือดูค่ะเพราะว่าเราก็ประสานไปทางคณะเราบอกว่าไม่เป็นไรมานั่งหาทางออกร่วมกันแล้วก็เล่าเรื่องเคสอาจารย์เนี่ยให้ฟังแล้วก็เล่าถึงเรื่องว่าผู้สูบมือสองเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกอาจารย์ผมบอกอาจารย์เลยนะอาจารย์ห้ามพวกผมไม่ได้หรอกเพราะพวกผมมาติดกันมาตั้งแต่มัธยมละรู้หมดไม่ต้องให้ความรู้รู้ว่ามันอันตรายแต่มันติดแล้วยังไงก็ต้องสูบอาจารย์ไล่จับผมก็ต้องหาที่สูบใหม่อาจารย์จัดจุดสูบให้ผมเลยเขาบอกเนี่ยแล้วผมจะไปสูบที่จุดสูบจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาก็มีคุณธรรมนะคะค่ะหลังจากที่เราเล่าเรื่องผู้สูบมือสองหรืออาจารย์ที่แพ้ควันบุหรี่เราต้องส่งโรงพยาบาลในขณะที่สอนให้ฟังเขาก็บอกอาจารย์จัดจุดสูบเลยแล้วใครไม่ไปที่จุดสูบนะทำโทษมันแล้วก็เราก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ไปให้ทำโทษยังไงตัดแต้มไปเก็บก้นบุหรี่ไปขัดห้องน้ำเขาก็เสนอกันใหญ่เลยนะคะว่าอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นโอเคเป็นความคิดของเขาเราก็บอกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอผู้บริหารท่านผู้บริหารก็เห็นชอบด้วยเพราะว่าในพ.ร.บ.ก็จะมีข้อยกเว้นว่าสามารถจัดจุดสูบได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายถูกไหมคะว่าห่างจากตึกเท่าไหร่ไม่อยู่ในชุมชนเราก็ไปเซอร์เวย์ดูกันเราก็ชงเรื่องนี้ให้ท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารเห็นชอบเราก็ดำเนินการทำอย่างที่เขาบอกเลยค่ะจัดจุดสูบให้พอจัดจุดสูบให้ปุ๊บก็ออกระเบียบมาว่าถ้าสูบบุหรี่ใน
ที่ไม่ใช่จุดที่จัดให้สูบก็ถูกตัดคะแนนอีกเหมือนกันแล้วก็นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนก็ต้องมาพัฒนาตัวเองเหมือนอย่างที่เด็กๆ เขาเสนอไว้เช่นต้องทำโครงการคล้ายๆกับเรื่องแอลกอฮอล์ค่ะคือให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่จะทำโปสเตอร์รณรงค์จะเป็นสื่อจะไปสอนน้องๆหรือทำแผ่นพับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องสามารถสื่อเรื่องพวกนี้ได้ค่ะคะแนนถึงจะกลับมาเหมือนเดิมในขณะเดียวกันเราก็คอนวินส์เขาให้เขาเนี่ยเลิกบุหรี่ด้วยก็มาเคาน์เซลลิ่งกันแต่อันนี้อาจจะยากนิดนึงต้องเรียนกันตามตรงแต่เราก็มีความพยายามในการทำเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กๆจะมาสูบในจุดที่ห้ามสูบน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดคะแนนความประพฤติเขาเนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมคือต้องประชาสัมพันธ์รณรงค์ในช่วงแรกๆเนี่ยที่เจอเราก็ตักเตือนค่ะตักเตือนก่อนเรายังไม่ตัดคะแนนแล้วก็พอเราตักเตือนไปได้ระยะหนึ่งเราก็บอกเราจะมีวันดีเดย์แล้วนะหลังจากวันนี้ครูตัดแต้มนะแต่ถูกตัดแต้มแล้วไม่ได้แปลว่าแต้มจะไม่คืนมาหนูต้องมาทำโครงการรณรงค์เรื่องเหล่านี้ อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาแต่นี้เนี่ยเราก็มองว่าเมื่อเราออกระเบียบเหล่านี้มาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เราเข้าไปดูแลคนอื่นที่เป็นผู้สูบมือสองอันเนี้ยเขารับได้เพราะว่าตัวเองเชื่อว่าเด็กๆนักศึกษาทั่วไปเนี่ยเขาต้องมีใจในการที่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมในเรื่องของผลกระทบเหล่านี้อยู่แล้ว คือผู้สูบมือสองคนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็มีบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ขนาดต้องส่งโรงพยาบาลเหล่านี้แล้วมันก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งต่อไปได้ไม่ใช่เฉพาะเขาที่ได้รับผลกระทบในการสูบบุหรี่แต่นี้ถามว่าพอมีจุดสูบเนี่ยดีไหมเป็นข้อดีของการทำงานอันนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอมีจุดสูบเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักศึกษาใครบ้างที่สูบบุหรี่แล้วก็ยังติดบุหรี่อยู่เพราะฉะนั้นแหล่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถดูแลเขาได้ว่าเขาเป็นเด็กคณะไหนบ้างอยู่ตรงไหนแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่ดีก็คือเราก็รู้เป้าหมายแล้วว่ากลุ่มที่เราอยากจะเชิญชวนเขาเลิกบุหรี่ก็คือกลุ่มเหล่านี้แหละค่ะประมาณนี้ค่ะก็เด็กๆก็น่ารักแล้วเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมอีกอย่างนึงก็คือเรายืมมือรุ่นพี่อีกเช่นกันเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยวิลลิ่งที่จะดูแลรุ่นน้องอยู่ละเวลาที่น้องใหม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยเวลาเราอบรมผู้นำเราก็จะพูดเรื่องนี้ว่าถ้าคณะไหนมีน้องเข้ามาปีหนึ่งสำรวจเลยถ้าน้องสูบบุหรี่อย่าลืมให้ไปที่จุดสูบนะไม่งั้นน้องจะถูกตัดคะแนนความประพฤติทีพีก็กลัวน้องจะถูกตัดคะแนนความประพฤติเราก็จะเห็นภาพที่ชักแถวพาน้องไปจุดสูบ อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อะค่ะไม่ทราบว่ามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะหน่วยงานที่สำคัญก็คือเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนมาจากสสส.เป็นที่คือแต่เดิมเนี่ยต้องนำเรียนว่า เราก็ learning by doing แต่พอหลังจากที่เราได้รู้จักกับหน่วยงานที่ทำเรื่องรณรงค์เรื่องบุหรี่โดยเฉพาะเลยก็คือเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เนี่ยค่ะต้องนำเรียนเลยว่าเครือข่ายเนี้ยเป็นกำลังสำคัญให้กับสถานศึกษาเพราะว่าคือเราเนี่ยรู้ว่ามันมีปัญหาล่ะเด็กๆสูบบุหรี่ไม่เป็นผีเป็นทางนอกจากจะผิดพรบแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อsecond party third party คือผู้สูบมือ2มือ3ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงหรืออะไรที่มันถูกกฎหมายที่สุดเราก็ได้เครือข่ายอันเนี้ยค่ะเข้ามาช่วยดูแลว่ากฎหมายว่าด้วยเรื่องพรบยาสูบเป็นอย่างนี้อาจารย์ต้องทำแบบนี้เพราะว่าแม้กระทั่งป้ายห้ามสูบเนี่ยเขาก็จะต้องมีสัญลักษณ์ที่ถูกกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าจะต้องทำยังไงป้ายต้องเป็นสีอะไรติดตรงไหนจุดสูบเนี่ยถ้าเราจะจัดจุดสูบแล้วมันต้องห่างจากตึกกี่เท่าไหร่ถึงจะถูกกฎหมายหรือเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้ง
สื่อต่างๆหรือแหล่งต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะช่วยเราอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็จะมีกลุ่มที่ทางเครือข่ายเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าที่ไหนทำแบบไหนได้ผลไหมที่นี่ทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้กำลังใจกันซึ่งอันนี้ตัวเองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทางเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทางเครือข่ายก็จะได้รับทุนจากสสส.อีกทีนึงที่จะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงมีเครือข่ายปกติเนี่ยเรามีเครือข่ายที่แบ่งโดยอว.อยู่แล้วผักการตอนล่างผักการตอนบนเหล่านี้นะคะเราทำเรื่องยาเสพติดกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็แอดอัพในเรื่องของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เข้าไปด้วยก็จะดูแลในเรื่องของผู้สูบที่ติดบุหรี่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเรากระบวนการแต่ละที่ก็มากน้อยต่างกันแต่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยได้มีการขับเคลื่อนค่ะอาจารย์ชิชนกคะถ้ามีมหาวิทยาลัยอื่นค่ะอยากจะนำเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยปอดบุหรี่ค่ะไปดำเนินการบ้างอยากให้อาจารย์ชิชนกช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าควรที่จะเริ่มต้นจากจุดไหนดีคะก็อันดับแรกเลยคงต้องสำรวจก่อนว่าถ้าทำเรื่องจัดระเบียบสังคมเนี่ยค่ะคงต้องสำรวจแล้วก็ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนว่าปัญหาของมหาวิทยาลัยแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันบริบทต่างกันอย่างมหาวิทยาลัยในเมืองเนี้ยอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้จัดโซนนิ่งไม่ได้ถูกไหมคะแต่เราก็ต้องมองไปที่ปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเด็กๆเรามันจะเกิดความไม่ปลอดภัยอะไรได้บ้างเอานักศึกษาเป็นหลักถ้าเกิดว่ามันมีแหล่งอบายมุขนี้ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีอะไรกับนักศึกษาเราแล้วก็มาหารือร่วมกันดึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันแล้วก็หารือร่วมกันโดยมีความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นกลางเป็นแกนกลางอะค่ะเป็นหลักเพื่อที่จะดูแลเขาให้ปลอดภัยเชื่อว่าผู้ใหญ่ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเรามองเด็กเป็นหลักถูกไหมคะเราไม่ได้มองว่าผลประโยชน์เกิดกับมหาวิทยาลัยผลประโยชน์เกิดกับหน่วยราชการไม่ใช่เรามองเรื่องนักศึกษาเป็นหลักเราต้องดูแลลูกของเราให้ปลอดภัยประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเกิดประเด็นอะไรกับนักศึกษาแล้วก็มานั่งคุยกันคือต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดข้อขัดแย้งจากนั้นแล้วก็คงต้องมาดูว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างก็นำมาดำเนินการร่วมกันค่ะว่าเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสมมุติว่าสรรพสามิตต้องมาดูเรื่องจดทะเบียนมีได้จดทะเบียนต่อว่าได้ขอจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมเพราะมันต้องต่อทุกปีอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.มาดูว่าเขามีการขอจดทะเบียนเปิดร้านค้าณพื้นที่นี้ไหมหรือตำรวจก็มาดูว่าเด็กๆที่เข้าไปนั่งเนี่ยอายุต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้ตามกฎหมายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือภาคส่วนราชการส่วนไหนที่มีส่วนรับผิดชอบเชิญท่านมาให้หมดเพราะว่าลำพังโดยมหาวิทยาลัยคงทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาดูว่าเราจะจัดอะไรให้เด็กๆ เราเนี่ยไม่เข้าไปเรามีเครื่องมืออะไรในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้ตัดคะแนนความประพฤติอย่างเดียวนะคะเรายังมีการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามให้เขาเนี่ยมาสนใจการทำกิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อที่จะไม่เข้าไปในร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยในส่วนของการทำกิจกรรมเราก็ทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลก็ต้องมีเครื่องมือในการดูแลนักศึกษาประมาณนี้ค่ะงั้นอันดับแรกเลยก็คือต้องหาปัญหาให้เจอเนาะสองหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้าง 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยกันดูแลนักศึกษา 4. ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะจริงๆถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทำก็ได้เราไม่ต้องเดินตรวจก็ได้เพราะไม่มีร้านแล้วแต่เราก็ยังเดินตรวจอยู่เพื่อดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาเราแล้วก็
เพื่อป้องปรามด้วยนะคะเราทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเดินตรวจอยู่เพราะฉะนั้นการทำดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องอันนี้ก็สำคัญค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะต้องฟังเสียงนักศึกษาด้วยนะคะ อันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ชิชนกคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ไหมคะค่ะก็คงมองว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือหน่วยงานราชการรวมทั้งท่านเจ้าของกิจการเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยดูแลนักศึกษานะคะค่ะสังคมทุกวันนี้เราก็จะพบปัญหาในหลายๆด้านดังนั้นเนี่ยเราก็ร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องทุกๆสิ่งในตัวนักศึกษาให้เขาสามารถศึกษาสำเร็จเราเรียนไปได้จนจบตัวเองมองว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจัดระเบียบสังคมหรือมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เนี่ยอย่างที่นำเรียนไปก็คือการรับฟังการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญแล้วตัวเองก็ยังเชื่ออีกว่าถ้าเราขอความร่วมมือไปกับหน่วยงานราชการเชื่อว่าทุกๆท่านก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชิชนกสิทธารัฐศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้มากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นในส่วนของเสียงสัมภาษณ์นะคะของทางด้านอาจารย์ชิชนกสิทธารัฐศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นการขับเคลื่อนงานสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาเครือข่ายนักศึกษาภาคกลางตอนล่างค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ฟังสามารถรอติดตามรายการเราได้นะคะเวลาเดิม 20:10 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสุวรรณพนังขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าถ้าข้าราชการไทยยึดหลักธรรมาภิบาลไม่เกรงกลัวอิทธิพลแต่ยึดถือในความดีงามและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคงจะพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยนะครับที่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับอย่างที่พระยาพหลพลพยุหาเสนานายกรัฐมนตรีคนที่2ของไทยเคยกล่าวว่าท่านหนึ่งว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นแล้วขอท่านอย่ามัวหวาดกลัวต่อผู้ใหญ่เลยเรามีหน้าที่ต้องกระทำต้องปฏิบัติอย่างใดก็ปฏิบัติในทางที่ถูกและตั้งใจดีมุ่งแต่ในงานที่มีเข็มไปในทางสุจริตแล้วใครเล่าจะมาตำหนิหรือลงโทษซึ่งพระยาพหลพลพยุหาเสนายอมรับตำแหน่งหัวหน้าคณะราษฎรก็เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นำระบอบประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้ทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร
เป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ไงไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเอื้อเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็น
กลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้น